ครับผมปริชัดกองเพียรขณะนี้คุณกำลังชม Image Kitchen นะครับซึ่งอยู่ใน Image Fanpage เป็นรายการอาหารง่ายๆทำเองกินได้ที่บ้านวันนี้นะครับเราจะมาพบกับ Executive Chef ของโรงแรมเมอร์คิวมักกะสันขอเชิญทุกท่านพบกับเชฟพิเชษครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับผมครับเอ่ยถึงเมอร์เกียวแบงกอกมักกะสันจะต้องเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากข้าวผัดรถไฟครับพี่ไอ้จริงๆแล้วข้าวผัดรถไฟนะครับที่อื่นเขาก็มีนะครับแต่สำหรับเชฟแล้วครั้งแรกที่เชฟมากรุงเทพเชฟนั่งรถไฟมาจากต่างจังหวัดก็เลยไม่รู้จะทานอะไรเห็นเมนูข้าวผัดรถไฟเลยไปสั่งดูทานแล้วมันอร่อยดีครับพอได้มาอยู่ที่นี่มักกะสันเป็นอะไรเป็นสถานีรถไฟเชฟก็เลยรังสรรค์เมนูนี้ขึ้นมาครับโอเคนะครับสำหรับข้าวผัดรถไฟนะครับขั้นตอนแรกก็คือใส่น้ำมันลงไปก่อนกระทะจะต้องร้อนนะครับใส่น้ำมันเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เนื้อไก่นะครับต่อไปก็เป็นไข่นะครับจะต้องใส่ตามลงไปนะครับไข่1ใบนะครับคนให้ข้าวคันเห็นไหมครับพอไข่เริ่มสุกแล้วปุ๊บนะครับเราก็ใส่ข้าวสวยลงไปผัดให้ข้าวกันนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ใส่มะเขือเทศหอมใหญ่ลงไปนะครับเริ่มหอมแล้วนะครับตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นคะน้าฮ่องกงนะครับใส่ลงไปต่อไปเป็นซอสปรุงรสนะครับใส่ไปน้ำตาลนิดนึงเพื่อให้ตัดกับอาหารที่เป็นข้าวผัดนะครับพริกไทยเสร็จแล้วครับข้าวผัดรถไฟนะครับเราจะไม่มีการใส่จานในการเสิร์ฟลูกค้าเราจะต้องทำให้เป็นอยู่บนรถไฟจริงๆเลยครับเราจะมีปิ่นโตสำหรับซื้อมานะครับสำหรับซื้อมาใส่อันนี้โดยเฉพาะนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาข้าวตักใส่นะครับพร้อมจะเสิร์ฟลูกค้าครับยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดจะไม่ได้ก็คือน้ำซุปร้อนนะครับน้ำซุปนี้เราทำจากน้ำสต๊อกไก่เราก็จะตักมาใส่ปิ่นโตอีกเหมือนกันนะครับที่เราเตรียมมาไว้ใส่ต้นหอมนิดนึงครับข้าวผัดรถไฟเราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันก็คือผักนะครับที่จะเป็นผักมีอะไรบ้างมีแตงกวามีมะนาวนะครับมีต้นหอมมีมะเขือเทศนะครับเราก็จัดใส่ในภาชนะเหมือนกันเอาละครับมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วครับเชฟใช่ครับข้าวผัดรถไฟครับนี่นะฮะข้าวผัดโอสีสันน่าทานมากครับมะนาวต้องบีบใช่ครับมันจะตัดกับรสชาติของอาหารเลยนะครับโอเคลองดูครับผมถึงเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าวันนี้ที่เรามานั่งทานอยู่เนี้ยมันได้บรรยากาศของข้าวผัดรถไฟมากๆครับนี่แหละครับด้านหลังของผมเนี่ยครับอ่าใช่ครับรถไฟนะครับเป็นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์เลยครับเป็นมักกะสันเทเตอร์ค่ะทานอาหารให้อร่อยนะคะขอบคุณมากครับจานนี้เชฟเรียกว่ามักกะสันแฟตเตอร์ไม่ได้เรามีแค่ข้าวผัดรถไฟอย่างเดียวครับเราก็จะมีเป็นคล้ายๆกับสตรีทฟู้ดครับเชฟอยากให้มีความหลากหลายถ้าได้ชมและอยากจะมาชิมอาหารฝีมือเชฟพิเชษผมขอแนะนำเลยนะครับที่ห้องอาหารเดอะสเตชันชั้น8ที่โรงแรมเมอร์เคียวแบงคอกมักกะสันใช่ครับสำหรับวันนี้นะผมต้องขอขอบคุณเชฟพิเชษมากๆขอบคุณเชฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ